ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีปรับความละเอียดของกล่องทีวีดิจิตอล PSI S3 มาฝากนะครับน่าจะสามารถใช้กับกล่องทีวี PSI ได้ทุกรุ่นนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนความละเอียดได้ที่ปุ่มสีเหลืองนะครับหลังจากกดแล้วจะขึ้นมาเป็น SD กับ HD นะครับเราสามารถเลือกความละเอียดได้ความละเอียดต่ำที่ SD เขาจะกินแบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตลดลงนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้กับอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำนะครับทำให้เราสามารถเล่นอย่างอื่นใช้อย่างอื่นได้สำหรับคนที่เคยกระตุกก็จะราบรื่นขึ้นนะครับแต่ว่าก็จะความละเอียดน้อยลงนะถ้าเกิดต้องการความละเอียดสูงก็กดที่ปุ่มสีเหลืองเหมือนเดิมนะครับแบบนี้แล้วก็เลื่อนลงนะครับเลื่อนลูกศรลงแล้วก็กดโอเคเขาก็จะละเอียดสูงกลับมาเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนที่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงก็เป็นความละเอียดสูง HDก็น่าจะดูได้ไม่สะดุดนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการเปลี่ยนก็กดง่ายๆด้วยปุ่มสีเหลืองปุ่มนี้นะครับสำหรับคนที่ใช้งานกับ Pocket Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำก็แนะนำว่าเป็นความละเอียดต่ำก็น่าจะสมูทกว่าราบรื่นกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาสั้นๆเพียงแค่นี้นะครับสำหรับคนที่คำถามก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยหรือต้องการให้แนะนำอย่างอื่นก็แนะนำไว้ได้เลยเดี๋ยวช่องไอทีประจำบ้านจะพยายามตอบคำถามแล้วก็หาวิธีดีๆมาให้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ